วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบาโลดินะครับผมเราห่างหายจาก EP ที่3ไปนานพอสมควรนะครับนั่นคือทายคำโคราช EP ที่4แล้วย่าแม่เราก็ถามว่ายังมีคำโคราชเหลืออยู่อีกเหรอจริงๆมีเยอะมากนะครับเยอะๆแม่เรานี่ยังไม่คุ้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แตะต้องมาหลายสิบปีมากๆแล้วนะครับวันนี้เรามาในทีมนักฟุตบอลเราเปลี่ยนทีมบ้างเพราะว่าทุกครั้งเราจะเป็นอะไรนะทีมชุดนอนเป็นทีมชุดนอนมีทั้งหมด15คำ15คำนะครับผมมาเราจะมาเริ่มกันอย่าลืมนะครับว่าใครที่ดูอยู่นะครับพิมพ์ตอบไปกับเราได้นะครับหรือว่าคิดยังไงตอบถูกหรือผิดอะไรเงี้ยลองดูนะครับมาเริ่มคำที่1ครับผมอันนี้เซิร์ฟง่ายก่อนเขาตอบครับยังเพื่อจะได้คะแนนทุกคนนี่อยากเลี้ยงคะแนนอยากเลี้ยงคะแนนโพดคำว่าโพดง่ายมากจังเลยอ่ะเออโพดนี่สมมุตินี่รูทเทนให้คะแนนผัวโพดก็คืออะไรวะใส่ไว้ในยำไงโพดอบเนยอ่ะมอสทำไมโพดโพดโพดอะไรยิ้มแหละโพดอ่ะ1 2 3เปิดปังจังจังมากหรือจังฮะมากหรือจังมากหรือจังโอ้โหไม่ใช่ใช่นั่นแต่หมายว่าอะไรนั่นนั่นกายเกินไปคำตอบให้ตัวตื่นเลยแม่น้องกายกับป้ากูเย้แปลว่ามากโพดคือการเกินใช่มากไปมากโพดน่ะคือแบบโพดโพดโพป้านงอ่ะใครพูดโอ้ยร้อนโพดเออคือร้อนมากได้ไปแล้วมอสเฮ้ยหรือว่าเราไม่ต้องไปแข่งแล้วก็ลงโทษมอสเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าง่ายกับหนูหนูรู้เรื่องมั้งมาคำที่สองแม่เครียดแล้วคำที่สองเครียดแล้วเครียดแล้วจ้าเครียดแล้วเครียดแล้วเพราะหัวร้านหรือเปล่านะใช่อ๋อไม่ใช่เครียดแล้วเครียดแล้วตอนแรกเครียดแล้วเครียดนะเครียดเครียดไม่เครียดไม่มีรอเรือเครียดอ่ะเครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วเป็นกังวลเสร็จแล้วประมาโกรธนะเอ้ยและคำตอบที่ถูกต้องใครถูกแม่มึงเฮกายขนาดนี้ก็ได้กายสิกายสองได้ไงวะไอ้กูคนเดียวเย้โอ้ยเก่งจังเลยไอ้เต่ามาน่ารักจังเลยคำตอบครับเฮ้ยมดปีเด็กมดสระอดมดเนี่ยมดสระอดคืออะไรวะจิ้มดำปีหรือเปล่าที่รักว่าอะไรนะครับก็เคยบอกตอนนี้พี่มดเขาก็แกล้งกายต่อพอดีไม่เฉลยจะเปิดแล้วตลอดเลยนะขี้โมเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเป็นซะอย่างนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือใครครับแม่เดี๋ยวต้องป้ากับกายแหละป้ากับกายอ่ะป้ากับกายได้คะแนนครับผมเย้ไอ้แดกแดกรอบนี้รอบนี้ไม่ได้ไม่ได้แดกรอบนี้แดกถ้าอย่างนั้นไม่ได้พ่อมดปีแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะไรเงี้ยขับเลยอ่ะเน่แม่มันสมบัติคำโคราชแม่กายตอนนี้เป็นในมดอ่ะมอร่องมอร่องกายมึงตายแน่มอร่องมอร่องกายมอตอนนี้เหี้ยเหรอมอร่องมอร่องทองนี่นี่ลบเลยลบอีกพ่อเอาอย่าลบเพิ่มไหมมอไม่เอกอ่ะมอแล้วก็ร่องกายมันเขียนยังไงเขียนเป็นภาษาไทยไม่ถูกเราจะให้เกียรติมอเป็นคนเฉลยคนแรกแล้วกัน1 2 3เปิดจ๋อยเสียใจเป็นกังวลพ่อนี่กังวลตลอดนะอันนี้คือพ่อตอบหรือว่าพ่อบอกความรู้สึกเองตอนนี้เฮ้ยพ่อกังวลทุกข้อเลยกังวลด้วยเหรอกังวลทุกข้อเลยเหยียดดูแบบเหยียดไอ้มอไม่ได้เป็นตอนนี้ซะหน่อยเออคำตอบที่ต้องคือใครแม่ไอ้ป้าเย้ไอ้ป้ามาว่ะมึงเกินไปแล้วนะมึงเกินไปแล้วนะร้องหน้าแล้วนะมอร้องแปลว่าเกือบร้องไห้พ่อพ่อเลิกกังวลสักทีเถอะตอนนี้พ่อเลิกกังวลก่อนแล้วตอบคำถามดีๆแม่ไปหนึ่งลงโทษไอ้มอเลยดีกว่าเป็นว่าเนี่ยอ๋อเฮ้ยพ่อไม่ได้เหรอเฮ้ยพ่อเหลือพี่ล็อกป่ะผิดค่าทำไมพ่อไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยกูจะกล้าแกล้งพ่อป่ะวะเออแกล้งแกเลยนะพ่ออย่าเอาอายุมาอ้างไม่ได้กดคือกดครับแฮด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 อ่ะใบให้ก็ได้แฮดแฮดแปลว่าพี่เป๊กแฮดแฮดอาการของพี่เป๊กกระเทยกระเทยกูอยากรู้ว่าถ้าพี่พูดอาการของพี่เป๊กพ่อกูจะตอบว่าอะไรวะเราต้องดูกันว่าทุกคนจะด่ากูว่าอะไรครับพอสละแอดแฮดเออแม่เลิกเอาสลับม่วงกันเถอะเปิดเงียบเหนื่อยละพ่อมึงคงแบบแฮกแฮกแฮกกลัวใจได้เลยกลัวใจแน่ใช่ไหมแรดลานแรดลานคือของเป็นแรดลานรำคาญรำคาญและคนที่ต่อต้องก็คือมอสทำไมรู้ตัวตนไอ้เป๊กว้าวแฮดแฮดแปลว่าร้านเฮ้ยน้องเป็น
นูภูมิใจในตัวพี่แป้งนะหนูภูมิใจในตัวพี่แป้งนะเขาไม่รู้หรอวะแฮทแฮทคือร้านแล้วไม่ใช่ทุกคนตอนเนี้ยพ่อกำลังแพ้มอสพ่อใครจะคนฆ่าแกงพ่อไว้เยอะใครจะแกงพ่อชนะแล้วอ่ะสมปุสมปุ๋ยสมปุสมปุ๋ยสมปุสมปุ๋ยใช้ในพ่อในบางทีแล้วกันโอ้ยกูตอบไม่ดีพ่อต่อยวิกไม่ได้ตอบเออแต่มอสมันเป็นคำคิดในใจเมื่อกี้ทุกคนคิดอะไรกับกูรอบนี้ทุกคนคิดอะไรกับพ่อนะเอาแต่ไทยเนี่ยสมปู่สมปุ๋ยตอนพ่อมึงอยู่คนเดียวอยู่สะแก้วนี่มันจะเพิ่งนี่มันขาดคำพูดที่ดีอยู่ไม่กลายว่าหาคำพูดที่ถนอมน้ำใจพ่ออยู่ตอบโทษนะพ่อสกปรกสกปรกเขาตอบว่าชักช้าอึดอัดเฮ้ยเขาตอบให้ถูกต้องคืออีตาตัวนี้ถูกคือบางทีอยู่แล้วพ่อไปวัดที่มันเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าแกเหนื่อยไงแกก็แบบไม่ยอมลุกไปอาบน้ำไงถ้าพ่อแพ้เราทำไงดีวะโว้ยไปได้ไม่ได้ต้องเป็นบทลงโทษสยืดยืดเข้าไปสยืดก่อนสยืดคอตตอนแล้วมันสยืดอย่าแยงอย่าแยงขยะขยะขี้เดียดอย่าแยงแม่ไม่มั่นใจถ้าพับคนพี่ไม้นะอันนี้ถูกนะใช่ถูกไงได้ถูกถูกครับผมถูกทุกคนเลยร้อนสบายร้อนมากร้อนอ่ะร้อนจังร้อนจุงเบยและคำตอบที่ต้องคือร้อนมากมอสคนเดียวแต่ความจริงอะแม่ไปอยากให้แม่แบบว่าอนุโลมนะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าร้อนสบายแบบทำไมมันร้อนจังอะไรเงี้ยเราไม่ต้องร้อนมากใช่ไหมไอ้ยมอได้คนเดียวใครคะแนนมากสุดโดนแกล้งทำที่เท่าไหร่แล้วเก้าป่ะเชิงคือใช่เหรอน่าจะใช่นะคิดไม่ทันอ่ะพูดเก่งพูดเก่งน่าจะเชิงคือไม่ได้เชิงคือแปลว่าเข้าท่าน่าสนใจโอ้ยคือทำไมทำหน้าเหยียดทำไมแม่เมื่อกี้แม่ทำอะไรเลยถามใช่ย้อนหน้าดูดิเชิงคือใครผิดรอบนี้นายผิดคำว่าสบู่คำว่าสบู่สบู่หลูเจนคำว่าสบู่สบู่หลูทำให้หลูต้องบานได้ไหมเป็นสิ่งที่พ่อเจอประจำพ่อเจอประจำเลยสบู่เนี่ยสบู่เขาชอบพูดนะพี่ไม่สบู่ฉันนึกถึงที่ไรพ่อสบู่เนี่ยสบู่เนี่ยสบู่เนี่ยสบู่เขาใช้แบบไหนอ่ะสบู่พ่อเจอทุกวันแหละในเนี้ยในเนี้ยมีคนที่นั่งอยู่4นั่งอยู่5คนมีคนที่เคยเห็นจบูนเนี่ย4คนมีคนที่เก็ทละมีคนที่เคยเห็นจบูนเนี่ย4คนอ๋อรู้ละอะไรวะไม่กลายวะครับพอแล้วเนี่ยปั๊บแล้ว5คนเนี่ยมีคนเคยเห็นจบูนเนี่ย4คนเต็มใครเลยวะแม่5คนเนี่ยมีคนเคยเห็นจบูน4คนดังออกถามพวงไข่จบุ๋นน่ารักมารักหน่อยอะไรเงี้ยจบุ๋นแปลว่ามดลูกเหมือนปั้นใจเองพ่อก็เคยเห็นมดลูกแม่ก็เคยเห็นมดลูกป้าก็เคยเห็นมดลูกไม่เคยเห็นมดลูกมอสก็เห็นมดลูกแต่ไม่เห็นมดลูกได้ไงกายคนเดียวพี่ไม่เคยเห็นมดลูกมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในตรงนี้บริเวณนี้เฮ้ยแต่ว่าจบุ๋นแปลว่าก็วะไม่ใช่จบุ๋นก็มดลูกเหรอจบุ๋นแล้วพวงไข่เปล่าจะบูนลุดเกียดดูมันมดลูกหลุดเอาเหรอมันไม่ปังไม่เคยเห็นมดลูกไม่ไม่ผิดจะบูนเอ๊ะเปิดกูเกิดดูก็ดูมันเขียนน่ะแบบพอพูดใหม่กูมั่นใจเลยใช่แน่ๆเขารู้หมดแล้วเนี่ยมึงเห็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นมึงมั่วพ่อกับป้าไม่มีใครเคยเห็นมดลูกหรอกก็ไม่เคยเห็นนะเออหมอกับแม่ก็ไม่เคยเห็นทำไมไม่เคยเห็นมดลูกล่ะมันอยู่ข้างในไม่เคยเห็นตอนไหนที่เป็นอ๋อต่อไปคำว่ากวงสมัยใช้ผู้หญิงอ่ะคุณดีปวกสวยล่ำล่ำนี้ให้คนที่ถูกก็คือเปลาครับผมขโมมทำแบบอารมณ์นิดปะเนตรแหละชอบทำรู้จักปะเนตรมั้งหนูเนี่ยอ่ะทำเพจเนี่ยรู้แล้วเนี่ยขโมมเนี่ยตะกะอ้ําของกินไอ้เหี้ยน่ารักอ่ะตะกะไม่มีใครถูกนะครับเออทวายทองเอ๊ะเค้ามีแบบว่าเออทวายทองที่รักพ่อบอกให้ป่ะล่ะเฮ้ยอย่าเอาความรักมาใช้ในห้องแบบนี้ห้องนี้มันมีคำว่าความรักตอบอะไรจ๊ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
พ่อตอบป่ะเลยนั่นท้องจุกเสียดอืดท้องอ่ะนั่นพุงมึงแต่ละคำแม่ไม่รับไม่แล้วเกี่ยวอะไรกันกับการวัดรูปไอ้เนี่ยทวายท้องแปลว่าคลื่นไส้เว้ยพี่เบยจ้ารำระรำรายพวกนี้รำระรำรายเขมรเลยล่ะรำระรำรายชอบด่าเดินไปรำระรำรายสูสีชักช้ารำไรใช่ลีลาหน่อยนะชักช้าลีลาไม่ใช่เฮ้ยรำระรำรายแปลว่าเดินไปเหลื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายมาสรุปคะแนนนะครับผมกายได้เท่าไหร่ห้าจ้าห้าสัวโฟร์เซ่ผมได้หกหุยปาร์คเขาบอกเลยเหรอห้าป่ะพ่อหนึ่งพี่ได้อย่างนี้พ่อก็แพ้ดิไม่ได้ใช่พ่อได้เขียนเหมือนกันหมดเลยใช่พ่อแพ้ทำโทษบทลงโทษคืออะไรดีนะงานบทลงโทษพ่อคือกินปูจ่ายค่านี่ไงจ่ายค่าปูจ่ายค่าปูจริงเหรอเนี่ยไม่จริงหรอกไอ้เหี้ยเราแค่นั่งคิดจ่ายค่าปูไปแหละไม่เอาเกรงใจมันเลี้ยงไม่หรอกไม่เป็นไรน่าตายเฮ้ยบทลงโทษวันนี้น่ารักอ่ะบทลงโทษคือพ่อเลี้ยงเลยครับปูไข่ดองยาปูม้าไข่ดองเย้นี่โดนกระปี้ทุกคนขอบคุณพ่อเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะกินด้วยกันแต่ไม่รู้สึกสะใจเลยอ่ะเออเพราะงั้นเอางี้ดีกว่าคนที่คะแนนเยอะที่สุดจะต้องโดนลงโทษเย้อันนี้เกินด้วยใครเยอะสุดนะพ่อบอกไงพ่อบอกว่าคนที่ใช่นอกจากพ่อจะเลี้ยงปูไข่ดองแล้วเออมันต้องเปลี่ยนบ้างครับครับครับไม่ใครเรียกมือไม่เอาน้ำจิ้มนั้นมาให้เด็กผมรีบไปครับเอาน้ำจิ้มสูตรเดียวกันมาแบบนี้กูชนะแต่เมื่อกี้เราออกกะปิป้าไม่ชอบกินกะปิชอบกะปิอยู่แล้วมันไม่ใช่มีแค่กะปิอย่างเดียวไม่ได้มีแค่กะปิเป็นดอยคำด้วยอ๋อแต่ไอ้ป้ามันไม่กินมะเขือเทศให้พ่อเลือกว่าจะใหนิดเดียวหรือว่าเต็มช้อนพ่อพูดมาเต็มช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนพ่อก็คือพ่อเลยแต่พี่อ่ะไม่พี่กูเลยพ่อพูดว่าครึ่งช้อนคือทัพพีกลายมาครึ่งช้อนเฮ้อป๊าเนี่ยอุตส่าห์ชนะมาคนเรามันก็ต้องโทรเก่งมากอีดอกมึงโง่ไม่ดีอยู่แล้วปะไปนั่งนู่นมึงโง่ไม่ดีอยู่แล้วปะสารแน่เก่งดีแล้วสารแน่ฉลาดสารแน่ฉลาดจากใจเลยใครดูอ่ะไม่ได้ฟังคำหรอกดูแม่ไม่ยังไงแล้วก็เดาไปตามความเป็นแม่ลูกกันเถอะวะแล้วก็จะเฉลยเยอะอ่ะครึ่งช้อนฮะมอสป้อนให้พ่อป้อนให้พ่อป้อนเอาเลยให้พ่อป้อนงั้นให้มอสป้อนดีกว่ามอสป้อนให้หนูป้อนให้มอสมอสให้เก็บให้มอสให้เกียรติป้อนปังหน่อยครับผมเอาเลยมอสพ่อเราสงสารนั่นนี่หนึ่งในดอก10วิขั้นต่ำอุ้ยมาแล้วไปจ่ายตังก่อนเร็วอันนี้คือที่บอกว่าพ่อเลี้ยงปูไข่ดองนะครับก็คือ800บาทนะครับครับอันนี้คือปูไข่ดองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากินแล้วเหรอตอแหลพวกมึงอี้เหี้ยจกตากูดูออกแสบปากหมดเลยปากจกตาจริงๆอ่ะตอแหลโดนเพิ่ม2ช้อนปากตอแหลค่ะกินจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ออกไปหมดพ่อกับแม่ดิถ้าโกหกพี่จะให้มอสโดนด้วยช้อนหนึ่งมอสพูดมามันไม่ได้กินมันไม่ได้กินกูโดนหลังแล้วปะแม่ดินี่นะคะแหมที่ทำให้คนอื่นเขาได้เต็มอกเต็มใจนี่อีมอสเลยเลยนะมึงมาทำไมกูชนะกูต้องมาอะไรวันนี้พวกมึงก็แพ้ด้วยได้กินปูไข่ดองฟรีด้วยไม่ต้องแดกด้วยป้ากำลังว่าพ่ออยู่นะพ่อแพ้เพราะว่ารอบนี้พ่อแพ้เป็กชนะเป็กยังโดนถีบลงใช่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 เห็นไหมพ่อเขาฆ่าใครวะมึงอย่าเถียงขอโทษถ้ามึงเถียงนี่คือมึงขัดใจพ่อเพราะพ่อเป็นคนออกตังค์มือนี้ขอโทษนะครับครับสุดละน้อยหนึ่งครับตักเต็มครับพ่อเมียพ่อเมียเฮ้ยกูแพ้กูกินไม่ได้มึงก็เอาออกเครื่องในเซ่อุ้ยเมื่อกี้ตบแล้วแม่ใส่เอฟเฟกต์พอดีเลยอ่ะมึงคิดเอฟเฟกต์เหรอไม่ใช่ตบจริงตบจริงมันเยอะไปมอสเอาจริงๆแล้วไหนไม่เยอะนั่นบูดบอกครึ่งช้อนอ่ะเมื่อกี้นี่มันเต็มช้อนละมอสต้องเอาดาวด้วยนะดาวอ่ะมีความครันชีมานี่นี่ยังไงโอ้โหน้อยป่ะเอาปากรูดด้วยเอาปากรูดเลยสิบวินะหนึ่งสองสามอย่าหายใจกูจะอ้วกสิบสิบจุดเก้าสิบจุดแปดสิบจุดเจ็ดสิบจุดหกอ้วกจริงเก้าเกินด้ว
8คืนด้วยป๊า7เดี๋ยวมึงคืนเหรอทำไมอ่ะมึงโอเคเหรอโชกะปิมันกินกะปิมันกินไงไม่ใช่ลิ้นกูตายตอนลิ้นกูตายตอนกูไม่ได้รสชาติที่ใหญ่เลยมึงต้องห้ามใส่พี่เป๊กด้วยลิ้นกูตายไปแล้วกูจะแดกรู้เรื่องไหมด้วยผมด้วยพี่มีเสื้อมอสมาลองดิมอสมาลองเร็วเอางี้ทำอย่างนี้ดีกว่ากายล็อกหน้ามอสไว้ล็อกหน้าล็อกขนไว้เร็วไปเพิ่มไปไปไปฆ่าฆ่าเลยอย่าไปแกล้งมอสดิต่อเลยปั๊กต่อแรงต่อเลยปาร์ตมึงต้องดีใจนะมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่ต้องการจะบอกว่าเอาหน้ามาจ้องหน้าพี่ปาร์ตอย่างเงี้ยปาเหม็นมากอีสัตว์เมื่อกี้พ่อจ้องอะไรนะพ่อจ้องอะไรนะเมื่อกี้ไม่แม่บ้างอาปาร์ตแบ่งไปให้แม่สิให้ทำไมแม่ก็กินอยู่แล้วกะปินายปาร์ตลองทำเร็วเร็วปาร์ตนั่งนิ่งไว้นั่งนิ่งไว้ไม่เอาของจริงเลยห้ามหันแม่แม่แม่ห้ามหันหน้าหนีปาร์ตอะไรปาร์ตอย่ากระใจดิพักหายใจโตแล้วเดี๋ยวแล้วเอางี้พอมากมาแป๊บๆเออทำท่าต้องได้ยินเสียงซดทำท่าได้ทุกคนเงียบแม่ทำแบบต้องได้ยินเสียงนี้ไม่ต้องยินเสียงนี้เขาบอกว่าคนเป็นไมเกรนอ่ะได้กินอะไรไม่ดีไม่แต่เนี้ยมันไปกินบอกว่ากระต่อมกระตุ้นปอดประสาทมาเลยได้ป้าจะทำร้ายแม่ไหนใครบอกฮะมันเป็นกระตุ้นกินมันทำให้เราปวดหัวใครบอกหนังสือเขาบอกเขาคนไหนทุกคนเงียบทำเสียงพื้นด้วยเร็วอ่ะแล้วเพื่อนอร่อยเท่ๆเนี่ยไม่อร่อยเลยคิดทำไมลิ้นมันชาแล้วทุกคนเงียบนะครับต้องได้เสียได้เสียได้เสียได้นะอ๋อแม่นิ่งจริงนะป้าแม่ปวดหัวจริงนะอ๋อแล้วเมื่อกี้บอกพ่อมึงแล้วว่าแม่ปวดหัวให้กำลังใจกันหน่อยเออพ่อจับมือแม่ไว้แม่จะมีพ่ออยู่ข้างเสมอเงียบนะทุกคนหันหน้ามองหน้าน้องแล้วหายใจเข้า1 2 3โอ้ยป้าขอโทษพอแล้วทุกคนมันมีสติอ้วงแล้วเนี่ยเฮ้ยมีสติอ้วงแล้วเนี่ยทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ฝากกดไลค์ช่องปาร์คมาดี้ช่องเป็กกายไลฟ์นะครับแล้วก็ช่องมอตินด้วยนะครับผมวันนี้ EP ที่4จบลงแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายฝันดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณผู้แพ้อย่างคุณอภัยบุญด้วยที่มอบนี่พี่แป้งนี่ขอบคุณผู้แพ้อย่างคุณอภัยบุญเย้สปอนเซอร์ของเราแล้วเลี้ยงเราในวันนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราสปอนเซอร์ทำให้มีคลิปต่อไปนะฮะใช่เลยบ๊ายเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่แม่นี่สปอยถ้าแม่จะขอตังค์พ่อไม่ให้ง่ายๆเน่เอาเป็นเบียร์ช่างระบาดตัวต้องใช้เทคนิควิชาการรังวัดไปหาเด้เด้เด้กดติดตามกันด้วยพี่น้องอย่าพูดแต่มองในช่องของปั๊บมาแล้วดีอยากดูสดๆต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยพี่น้องอย่าพูดแต่มองในช่องของปั๊บมาแล้วดีอยากดูสดๆต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยพี่น้องอยากดูแต่มองในช่องของปั๊บมาแล้วดีอยากดูสดๆต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่ง